สำหรับโรงเรียนนี้คุณผู้ชมครับที่โคราชเชื่อไหมฮะเด็กนักเรียนติดรอจะไปแก้กับครูครูบอกว่ามีค่าแก้รอฮะต้องโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของครูก่อนถึงจะแก้ได้โอ้โหกลายเป็นประเด็นเลยฮะนี่เพจอีซอขยี้ข่าวครับโพสต์ข้อค,ความแชทไลน์นะครับเป็นสลิปโอนเงิน200บาทจากบัญชีธนาคารของเด็กม3โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่โคราชโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของคุณครูฮะเด็กก็ เหมือนว่าบอกต่อมาถึงเพจนี้ให้มาเขียนมาเล่าต่อฮะบอกว่าไปแก้รอมาครับจ่ายเงิน200บาทเป็นค่าลงในระบบนะครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณครูถ้าเกิดไม่มีเงินหรือว่าหาไม่ได้ก็ให้ไปหยิบเงินเพื่อนมาครับไม่อย่างนั้นจะแก้รอไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องจริงครูไม่ฉลาดเลยเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนการโอนเงินแล้วเป็นบัญชีตัวเองด้วยอ่ะนี่ครูก็แก้ต่างฮะอองงม่าชี้แจงกับเพจอีซซอขยี้ข่าวเขาบอกว่าเอ้ย ขอให้ลบโพเดไหมนี่เขาจะผิดเป็นการใหญ่แล้วนี่ยังไงยังไงอธิบายนี่บอกว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดการและก็บอกว่าโอนเงินให้กับเด็กนักเรียนไปหมดแล้วแต่บอกเขาเข้าแค่นี้นะไม่ได้บอกรายละเอียดว่าอ้าวเขาจะผิดเรื่องอะไรครับล่าสุดคุณผู้ชมฮะเรื่องไปถึงนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมานะครับคุณชัชวาลวงจรครับที่ดูแลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลครับก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวช่องแปดทางโทรศัพท์ครับบอกว่าได้รับแจ้งเรื่องนี้จากเขาอโรงเรียนแล้วนะครับ ว่ามีการตั้งคณะรรมการสอบสวนข้อที่จริงในวันนี้ครับยืนยันว่าจะตรวจสอบแบ่งตรงไปตรงมาไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นครับถึงแม้ว่าคุณครูจะอ้างบอกว่าเงินที่เก็บมาได้เนี่ยเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนหรือว่าจ่ายค่าอิเนเทอร์เน็ตนะครับฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นเนอะอแล้วปกติเวลาเก็บเงินเนี่ยก็ต้องแจ้งพอออก,ก่อนจริงนี่พอโรงเรียนไม่รู้เรื่องค่ะก็ยืนยันนะครับบอกว่าเทศบาลเนี่ยมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด ทุกแข่งเรียนฟรีอยู่แล้วอ,อาจจะมีข้อยกเว้นสมมติว่าเป็นห้องเรียนพิเศษ<ฆ>ที่จะต้องมีจ้างคุณครูพิเศษเข้ามาหรือว่ามีอุปกรณ์การเรียนที่มันพิเศษเพิ่มเติมจากนั้นเนี่ยก็จะมีการบอกกล่าวผู้กองก่อนว่าจะมีการเก็บเงินเพิ่มเติมนะแล้วถ้าโอนเงินก็โอนเข้าโรงเรียนไม่ใช่โอนเข้าส่วนตัวคุณครู <c oughs> นี่ฮะนี่โอนไปบัญชีส่วนตัวของคุณครูที่ว่านี้เลยก็ว่าได้นะครับ<ฆ>แล้วกําหนดกรอบในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับให้แล้วเสร็จภายใน15วัน15วันเดี๋ยวรู้เรื่องครับ ถ้าครูคนนี้ผิดจริงนะฮะเขาบอกว่าต้องลงโทษทางวินัยสถานหนักไม่มีข้อยกเวน้น <ฮะ S 1> ผมคิดว่าน่าจะถึงขั้นไล่ออกเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นเรื่องเงินทองะอะเนาะนะคะคุณครูชี้แจงเถอะอยากฟังไม่ใช่เอาแค่นั้นว่าโอนเงินคืนอ,อยากรู้เหตุผลของคุณครูจริงๆถ้าผิดก็ออกมาขอโทษสังคมจะได้รับฟังด้วยนะคะแล้วต้องเปลี่ยนเก้าอีออ้ผอไหม <laughs> คนข่าวอ่อนใช่ไหมคนละที่กันคนละที่กันอันนี้เนี่ยนะฮะคือไม่รู้เก็บเงิน200บาทเขาตัวเองคนละ200บาทนะเยอะนะคะไม่รู้เก็บไปทําไมแกรอแล้วโอนคืนเด็กแล้วคือความผิดสําเร็จแล้วไงเหมือนขโมยของอะ่ะบอกฉันเอาของไปคืนแล้วฉันถือว่าไม่ใช่ขโมยไม่ใช่ไงนะคะความผิดสาเร็จไปแล้วเดี๋ยวรอชี้แจงแล้วกันนะคะ